สวัสดีชนีวิวแชร์ไปเที่ยวงาน Awakening Bangkok 2023นัดเจอเพื่อนเทียโศกแล้วก็ต่อ MRT มาลงที่สนามชัยเพิ่งเคยเห็นสถานีนี้ครั้งแรกสวยมากๆเลยค่ะออกจากสถานีสนามชัยมาก็จะเจอมิวเซียมสยามเลยค่ะเพิ่งไปครั้งแรกเหมือนกันจัดไฟได้สวยมากตรงนี้ก็จะเรียกเงินเรียกทองแล้วก็หินนำโชคดูเสร็จแล้วเราก็ปั่นรถไปเที่ยวต่อเลยค่ะเขามีจัดหลายโซนมากๆเลยนะคะแต่ว่าอ้อมไปแค่2ที่เองค่ะโชคดีที่เพื่อนพาไปถ้าไปเองเนี่ยปั่นรถเหนื่อยหน้าดูเลยแต่ละที่จัดไกลกันมากตั้งแต่ลานคนเมืองจนมาถึงปากคลองตลาดแล้วก็สวนสรานรมนะคะจัดไฟได้สวยมากบรรยากาศก็เย็นสบายด้วยในส่วนจัดไฟหลายโซนมากแต่ละที่ก็จัดไฟแตกต่างกันไปตรงนี้ก็จะจัดเป็นไฟสัตว์ต่างๆนะคะอันนี้อ้อมก็มานั่งเล่นโคมไฟนะคะก็คือมันสวยเหมือนพระจันทร์เลยเสร็จแล้วก็ปั่นรถไปเที่ยวต่อค่ะวันที่อ้อมไปเป็นวันธรรมดาคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะตรงนี้จะเป็นบันไดอ้อมขึ้นไปไม่ได้ก็เลยให้เพื่อนขึ้นไปถ่ายให้นะคะสวยมากๆตอนที่เขายิงเลเซอร์มานะคะแล้วก็คนนั่งดูเยอะมากๆเลยค่ะอ้อมก็นั่งดูอยู่ข้างล่างดูไฟตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปดูไฟที่อื่นต่อแต่ละที่ก็จัดได้สวยเหมือนกันเลยแต่อารมณ์ก็จะแตกต่างกันไปคือดีมากๆตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มดอกไม้เสียดายมากไม่ได้ซื้อดอกไม้ไปด้วยเห็นคนถือดอกไม้ไปถ่ายรูปกันเยอะมากแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ก็มีดอกไม้เหมือนกันเราก็เห็นกระจกไม่ได้เลยนะบอกแล้วแต่ละที่จัดได้สวยมากแล้วก็แตกต่างกันไปดูเสร็จแล้วก็กลับบ้านเพิ่งเคยเห็นรถตุ๊กๆครั้งแรกที่เปิดไฟแบบนี้แล้วก็แวะกินข้าวแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านขอบคุณเพื่อนมากที่พาไปเที่ยว